สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอปลาใจป้ามควักให้ก่อนเลยเงินปึกใหญ่เกือบแสนชวนรงพลป้าแตนร่วมงานรีวิวเมื่อวันที่3กันยายน2563ทางด้านของอุ๊บวิริยะและหมอปลาพร้อมด้วยรงพลกับป้าแตนได้เดินทางไปยังอมรินทร์ทีวีในการเข้ามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวทีมงานที่ปรึกษาดูคิวงานให้กับรงพลโดยการเจรจาเป็นการพูดคุยที่ระบุว่าจะไม่มีการหวังผลประโยชน์เพียงเข้ามาช่วยเหลือโดยอุ๊บวิริยะยืนยันว่าตนไม่ได้จะเข้ามาหวังผลอะไรตนมีทรัพย์สินอยู่แล้วไม่ต้องการแต่ขอเพียงได้เข้ามาช่วยและเข้ามาเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้รงพลส่วนหมอปลาก็ยืนยันว่าตนก็เข้ามาไม่ได้หวังอะไรหวังอย่างเดียวคือหวังดีวันนี้ก็ได้นำเงินสด 75,000 บาทมามอบให้กับรงพลเพราะว่าเป็นงานแรกที่ตนรับมาให้เป็นงานที่เกี่ยวกับการรีวิวทางช่อง YouTube ของหมอปลาเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวป้าแตนรงพลมีรายได้จะได้รวยๆพร้อมกันนี้หมอปลาได้ร่วมหัวป้าแตนด้วยนี่ขนาดยังไม่ถ่ายงานก็มอบเงินให้ก่อนเลยส่วนทางอุ๊บวิริยะบอกว่าจะให้เงินค่างานเช่นกันนอกจากนี้หมอปลาทิ้งท้ายว่าพวกตนมาเพราะรักไม่ได้เกาะอะไรเนื่องจากตนไม่ใช่ปลิงพี่อุ๊บก็บอกว่าตัวเองไม่ใช่เมียทาสานเพราะเขาหาว่าตนชอบโหนซึ่งก็ยอมรับว่าโหนแต่ตนพูดจริงทำจริงท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ